วันที่หลายคนจับตามองเป็นวันที่เรียกว่า Victory Day ปูตินก็กล่าวว่ากองกำลังรัสเซียในยูเครนเนี่ยจะต่อสู้กับลัทธินาซีต่อไปนะครับไม่มีการพูดถึงคำว่าชัยชนะชาวฟิลิปปินส์ประมาณ65ล้านคนนะครับกำลังจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งมีโอกาสสูงมากที่บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์เดนันมากอสเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นผู้นำคนต่อไปนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยยังไงก็คงต้องขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะได้492บาท แต่มันคือเพิ่มขึ้นคือเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะคิดว่าไม่น่าจะไหวนะฮะไม่น่าจะไหวมิชชั่นทุ่นมวลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to t ุ e m o o n weekly briefing นะครับวันนี้ผมทำการบันทึกเสียงเนี่ยวันที่เก้านะช่วงเย็นๆนะครับที่ต้องบอกนี้เพราะว่า มีเหตุการณ์นะทีเ่เกิดขึ้นเยอะจริงๆนะครับเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับวันที่9กเนี่ยก็คือวันที่หลายคนจับตามมองเพราะว่าเป็นวันที่เรียกว่า Victory Day นะฮะ Victory Day ที่รัสเซียนะครับซึ่งก็แน่นอนครับก็จะมีการสูนสนามยิ่งใหญ่เลยนะฮะ มีทหารมาหลายหมื่นนายนะครับเราก็มีการนํายุธทธปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับมาโชว์นะครับหนึ่งในยุทธปกรณ์ที่คนจับตามองคือ Doomsday Plane นะฮะซึ่งไม่ได้มาสิปีแล้วนะครับ Doomsday Plane นี่ก็คือเครื่องบินที่จะเอาไว้ใช้ขนผู้นำประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรณีที่เกิดอะไรทำนองว่าเป็นแบบสงครามแบบ นิวเคลียร์หรืออะไรแบบที่มันเป็นวันสิ้นโลกกัะนะประมาณนี้นะครับในวันหนึ่งชัยชนะนี้ก็แน่นอนครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ขึ้นกล่าวนะฮะออบอกว่ากองกำลังรัสเซียในยูเครนเนี่ยกำลังทําหน้าที่ปกป้องออแผ่นดินนะฮะเขาใช้คําว่ามาตะภูมินะครับแล้วก็ปูตินก็กล่าวว่ากองกำลังรัสเซียในยูเครนเนี่ยจะต่อสู้กับลัทธินาซีต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะมีเรื่องที่ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าไม่มีการพูดถึงคําว่าชัยชนะไม่มีการประกาศชัยชนะต่างๆแล้วก็ไม่มีคําพูดที่ตีความไปในเชิงว่าจะประกาศสงครามก็คือยกระดับนะฮะก็คือ,อยังคงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการบรรลุภารกิจหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะต้องมีการประกาศอะไรที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ไม่มีนะครับ สมรภูมิในมาริอปลซึ่งจริงๆนึกว่าจะปิดเกมไปได้นานแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังปิดไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะจากทางฝั่งของรัสเซียนะครับที่มอสโกนะครับตัดภาพมาที่ทางฝั่งของยูเครนบ้างนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เมื่อสักเมื่อวันวันนี้นะครับวันนี้หรือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีบุคคลสําคัญสองคนนะครับที่เดินทางไปเยือนอยูเครนนะครับ คนที่หนึ่งก็คือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนะฮะจิลไบเดนนะครับซึ่งก็เดินทางไปเยือนภรรยาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับในเมืองทางตะวันตกของยูเครนนะครับเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกของยูเครนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางไปประกดตัวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะฮะคงม,มีการต้องตีตีความกันเยอะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลระดับ v i p จริงๆมากๆคนหนึ่งของชาลาท,ที่ที่อาจจะ v i p ยิ่งกว่ารัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศที่มาก,ก่อนนั้นนี้ซะอีกอีกคนหนึ่งนะครับก็คือจัสตินทรูโดนะครับอันนี้ก็ไปแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเช่นกันกนะเมื่อกี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับไปแบบไม่แจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็พบปะพูดคุยกับเซเลนสกี้นะครับแล้วก็มีการพูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างแข็งกร้าวทีเดียวนะครับเช่นทรูโดประกาศว่าปูตินเนี่ยเหมือนกับยังไงก็ ก็เป็นอาเซียนกรสงครามนะฮะแล้วก็แคนาดาก็จะสนับสนุนทางการทหารนะครับเพิ่มเติมนะฮะจะมีพวกยุทโธปกรณ์นะฮะเช่นพวกดโดรนพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มการคว่ำบาตรต่อบุคคลชาวรัสเซียนะฮะแล้วก็หน่วยงานต่าง,างๆแล้วก็เตรียมที่จะกลับมาเปิดสถานทูตในกรุงเคียฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะจอร์เจนรูโดเองเนี่ยก็เชิญธงชาติแคนาดาขึ้นสู่ยอดเสาที่ที่สถานทูตด้วยนะครับนี่ก็เป็นมูฟสำคัญนะฮะของ ผู้นำแคนาดานะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์ยังคงสู้เราเพยังคงหนักอยู่นะครับยังคงหนักอยู่แต่ว่าน่าแปลกใจนิดหน่อยเหมือนกันเรื่องที่ว่าไม่มีการประกาศอะไรที่เป็นหนักแน่นดุดันออกมาในวันนี้นะฮะที่ที่ที่มอสโกนะครับไปดูที่ฟิลิปปินส์กันสักนิดหนึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวผม,มาจะกลับมาปิดท้ายของเรื่องสองครามยูเครนหน่อยหนึ่งนะครับ v o i c e o อ a m e r เมริกรายงานว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็ กำลังจะมาเลือกตั้งวันนี้นะฮะวันจันทร์นี่จะรู้ผลก็คงจะต้องพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่นะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากที่บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์เดนันมาโกสเนี่ยนะครับมาโกสนี่โอ้เรื่องโอ้ยาวเหยียดมากนะฮะสร้างเป็นซีรีส์ได้เลยเนี่ยนะครับ <S <S บุตรชายของเฟอร์เดนันมาโกสเนี่ยอาจจะได้เป็นผู้นําคนต่อไปนะครับมาโกสเนี่ยเคยถูกประชาชนโค่นอานาจลงเมื่อ36ปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่มากนะครับรอยเต่อรายงานว่าผลการสำรวจ คะแนนนิยมครั้งล่าสุดเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเฟอร์นานด์มาโกสจูเนียวัยหกปีนะฮะหรือที่รู้จักกันในชื่อที่คุณเคยรค้ขึ้นบองบองเนี่ยมีคะแนนนาคู่แข่งสําคัญอย่างรองประธานาธิบดีเลนี่โรเบิร์โตมากกว่า30%นะครับแล้วก็มีคะแนนคะแนนนำโด่งในทุกโพลเลยนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าลูกของอดีตประดิการเนีมีโอกาสที่จะได้มาปกครอ,องประเทศนะครับ คาดกันว่าหากนายมาคอสได้รับชัยชนะเนี่ยนโยบายของเขาจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลของดูเต้เมากหนักนะครับแม้ว่าตัวมากอสเองยังไม่ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมออกมาเท่าไหร่นักนะครับทังนั้นรองประธานเาวดีโรเบรโตวัยห้าสิเจ็ดปีซึ่งเป็นอดีตนายความด้านสิทธิมนุษยชนให้สัญญาว่าจะยกระดับการศึกษาและสวัสดิการของประชาชนต่อสู้กับความยากจนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์ในตลาดโลกนะครับเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยมากอสจูเนียเคยแพ้ให้กับ เลนดี่โรเบอร์โตมาแล้วในการเลือกตั้งรองประธานไปดีนะครับซึ่งโรเบอร์โตเฉือนชนะไปะเพียง2,000คะแนนเท่านั้นอย่างไรก็ดีในครั้งนี้เนี่ยมาโอสตูเนียได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดหลังเหตุการณ์ลุกคือล้มรางรัฐบาลของบีดาเขาเมื่อปี1986ก็คือ คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ทันเหตุการณ์นั้นนะฮะเพราะว่ามันก็30กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะครอบครัวมาคอสนี่ต้องลี้ภัยไปอยู่ตามประเทศหลายปีนะครับมากอสเองก็ใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงนะครับบรรดาผู้สนับสนุนของมาคอสต่างออกมา,ารณรงค์ปฏิเสธคํากล่าวของคู่แข่งเกี่ยวกับปัญหาการโกงกินการเล่นพักเล่นพวกและความโหดร้ายภายใต้การปกครองของพ่อเขาที่กินเวลานานกว่า20ปีนะครับและได้วาดภาพรประเด็จการมากอสที่แตกต่างออกไปจากที่นักวิชาการจํานวนมากระบุไว้นะครับ ขณะที่ปัจจัยหนุนอีกอย่างที่จะทําให้มาโกสได้รับชัยชนะก็คือซาร่าคาบิโอนะฮะบุตรสาวของไพรเวอีคนปัจจุบันที่ลงสมัครคู่กันในตําแหน่งรองประธานาธิบดีและนําคะแนนเสียงของผู้สนับสนุนของบิดาของเธอมาให้กับมาโกสจูเนียด้วยนะครับท้งนี้ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ65ล้านคนนะครับกำลังจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะในวันเสียงของผู้สนับสนุนของบิดาของเธอมาให้กับมาโกสจูเนียด้วยนะครับท้งนี้ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ65ล้านคนนะครับกำลังจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นะะในวันว uhm. ันนี้แหละวันที่ผมอัดเสียงนี่นะครับซึ wow. you <c oughs> ่งนอกจากเลือกตั้งนายวดีโ์ยศลงแล้วยังมีการเลือกตั้งตำแหน่งสําคัญอื่นๆอีกถึง1 8 0 0 0ตําแหน่งนะฮะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สวสสไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกเทศมนตรีด้วยนะครับอันนั้นก็คือที่ฟิลิปปินส์นะครับมาดูที่ประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามข่าวนี้เช่นกันนะครับ JP. Morgan เนี่ยประกาศลดน้ำหนักความน่าลงทุนในหุ้นไทยลงนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกรณีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นไปได้อย่างล่าชา้าันเป็นผลจากตราเงินเฟ้อที่สูงนะครับแล้วก็การระบาดระรอกใหม่ของโควิดในจีนนะครับ JP. Morgan ระบุว่าอุาตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นเผชิญแรงตา้านมากมายในช่วงที่ผ่านมาทั้งภาวะที่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ ทำให้ต้องปรับระดับความน่าลงทุนของหุ้นไทยจาก o v เวอร์เว t เป็นนิว t ร a ลนะฮะข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยวทั่วโลกระบุว่าในปี2019เนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำเงินให้ประเทศไทยประมาณ380,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้คือ direct นะครับประมาณ12%ของ GDP นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง40ล้านคนใน40ล้านคนใน25%มาจากจีนนะครับ ในปีนี้ทางการไทยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย5-10ล้านคนซึ่งก็ส่วนใหญ่จะมาจากมาเลเซียแลวก็ประเทศในอาเซียนนะครับนี่ก็ต้องลองดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ทราบกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ผ่อนคลายมาตรการ test and go นะครับมีแค่การลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ต้องตรวจ rt pcr แล้วซึ่งก็มีผูเ้เรียกร้องจำนวนมากเหมือนกันที่อยากจะให้ยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูบรรยากาศเมื่อ หลังจากผ่อนคลายมาตรการในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าคือคลักทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมีสายการบินระหว่างประเทศประมาณสักยีสายการบินนะฮะเฉลี่ยวันละ30ไฟล์ทนะฮะซึ่งวันแรกที่เปิดนะวันแรกที่เปิดยกเลิกการตรวจ rt pcr เนี่ยก็มีคนเข้ามามันเกือบ5 0าพคนนะครับแล้วก็ใช้เวลาผ่านด่านต่างๆเนะี่ยประมาณสัก1ินาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะสนามบินนะฮะ ที่ด่านอย่างด่านสเดาที่สงขลาเนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาเป็นวันละเป็นพันคนเลยนะครับซึ่งถือว่าคึกคักที่สุดเลยตั้งแต่มีการระบาดของโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังนะฮะว่ามาตรการที่ผ่อนร้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะช่วยให้คนเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นคุณอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าจะยกเลิก ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะยกเลิกคนไทยก่อนนะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยบอกยังไงก็มีสิทธิ์ตามสุขภาพอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะฮะก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับผมสรุปเร็วๆเลยแล้วกันนะเพราะมันมีความเห็นเยอะมากๆคือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยยังไงก็คงต้องขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะได้492บาทนะครับไม่น่าจะได้ถึง492บาทเพราะว่า ถ้า492บาทเนี่ยมันคือเพิ่มขึ้นคือเกือบหเปอร์็นตะฮะคิดว่าไม่น่าจะไหวนะฮะไม่น่าจะไหวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนเราเองก็ก็สูงขึ้นทุกด้านอยู่แล้วนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะชวนคุยนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายการทำแทนนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวต่างประเทศก็จะพอทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องที่ผูกพูดถึงเยอะมากที่สหรัฐนอกจากเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยก็คือเรื่องกฎหมายทําแท้งนี่แหละนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้คะคือการทําแท้งถูกกฎหมายเนี่ยนะครับก็ก,ก,ก,ก็มีอยู่แล้วในสหรัฐนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีเอกสารของศาลสูงสหรัฐนะฮะที่จะกลับคําพิพากษานะครับคือคำพิพากษาเดิมเนี่ยในปี1973เนี่ยนะฮะร,ระบุว่า การทําแท้งเนี่ยควรจะถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ศาลสูงวินิจฉัยว่าการที่รัฐไม่กําหนดให้การทาแท้งเป็นการการะทําท,ที่ถูกกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิด right to privacy นะค,คือสิทธิการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวที่อนุญ,ญาตให้สตรีทีท่ตั้งครรภ์สามารถตัดสินใจจะทําแท้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญสูงสุดของสหรัฐนะครับอ,อ,อย่างไรก็ <S 1> <S 1> <S ผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องตัวกฎหมายมากนะเพราะมันละเ,เ,เอียดมากแต่ว่าคำวินิจฉัยหรือว่าคำตัดสินของศาลสูงในสหรัฐตอนนั้นนะฮะมีการตัดสินแบ่งให้ การตั้งครรเนี่ยแบ่งออกเป็น3 period ด้วยกันหรือว่า trimester p ี r i o d ียที่1นะฮะไม่อนุญาตให้รัฐห้ามมีการนำแทงเลยโดยเด็ดขาดนะครับใน period หรือว่าเทอมที่2เนี่ยอนุญาตให้มีเงื่อนไขทางทางสุขภาพแล้วก็เทอมที่3อนุญาตให้รัฐสามารถแบนการนำแทงได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับยกเว้น แต่ในกรณีที่จะต้องรักษาชีวิตของผู้เป็นมารดาไว้แต่ไตรามาสเตอร์นี่ก็ถูกยกเลิกไปนะั้นในปี1992นะครับระบ,บุว่าการแท้งสามารถทำได้ตามสภาพของ fetal viability นะฮะหรือว่าความสามารถในการมีชีวิตอยู่หลังจากออกคัดมารดานะครับซึ่งทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ24สัปดาห์หรือว่า6เดือนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคำตัดสินของศาลสูน ในปีหนึ่งก็จะสามเนี่ยถือเป็นกุญแจสําคัญของผู้ส,สนับสนุนการทาแท้งถูกกฎหมายเนื่องจากคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยนะฮะปิดโอกาสไม่ให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยกำหนดให้การทําแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแบบเป็นเสร็จผู้แรค,คือรัฐที่ไม่สนไม่สนับสนุนการทําแท้งก็จะออกกฎหมายให้การทําแท้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะฮะเช่นที่เท็กซัสนะเ,เพราะฉะนั้นการกลับคําพิพากษาสูงสุดของศาลสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้ การทำแท้งสามารถถูกกำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายได้ในบางรัฐนะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารหลุดออกมาระบุว่า majority opinion หรือว่าความคิดข้างเขาเห็นข้างมากของผู้พักษาสูงสุดเนี่ยมีความเห็นว่าอาจจะมีการกลับคำตัดสินนะครับในการทำแท้งให้ตกไปจากการคุ้มครองของรัฐบาลกลางซึ่งก็จะทำให้การทำแท้งในบางรัฐผิดกฎหมายนั่นเองนะะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆจริงๆในสหรัฐอเมริกานะฮะ ไปดูที่เรื่อง Twitter สักนิดหนึ่งนะครับ Twitter เนี่ยตอนนี้กําลังทดสอบฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่า Circle นะฮะสำหรับการทวีตในวงเพื่อนสนิทประมาณสักร้อคนนะครับก็ Circle เนี่ยก็มันก็คล,าคล้ายๆ close friend นะฮะใน Instagram ที่อนุญาตให้ทวีตข้อความในวงเพื่อนสนิทได้นะครับโดยจำกัดออแอ c เคา t ์เนี่ยไม่เกิน150คนนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ t ว t ตเ Twitter เนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแหละนะครับ ทีนี้ไปดูที่จีนบ้างฮะตอนนี้เนี่ยจีนเองก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงของการาลดลงของการเตริบโตของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าการล็อกดาวน์เนี่ยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอตอนแรกคนคิดว่ามันจะแป๊บๆบเสร็จนะแป๊บๆจบบจบจะไม่จบง่ายๆนะฮะหลายคนเอคาดการณ์ว่าตรายมยอสามหรือว่า เลวร้ายที่สุดคือไตรมาสสี่เนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเป็นอย่างมากนะฮะมาดูที่ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับโจอรนพาวเวลก็ออกมาแถลงการค่อนข้างยาวเลยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนี่ครับ0.5%สูงสุดในรอบ20ปีแต่ไม่ได้เกินความคาดหมายของนักลงทุนนักลงทุนบางคนทึ่ว่าจะขึ้น0.75%ด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดว่า 0.75เปอร์เซ็นต์จริงๆอันนั้นหนักนะครับแต่0.5เปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปตามความคาดหมายอยู่แล้วนะครับเจอร์มพอวเวลก็พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อว่าต้องได้รับการจัดการต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงการทำคิวทีนะครับกาทำคิวทีนะครับประมาณนะครับประมาณเนี่ย95,000ล้านนะครับจะเริ่มต้นหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับทีนี้คืออย่างที่บอกนะฮะว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันออกมาค่อนข้างสูงนะครับสูงมากนะฮะ แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่ขยับตัวเร็วมากด้วยนะครับเฟดระบุในแถลงการ์ว่าแม้ GDP ในประเทศจะลดลงในช่วง3เดือนแรกของปีลดลงนิดหน่อยนะฮะกว่ากว่าแต่การใช้ใจ่ายในครัวเรือนและการลงทุนที่การลงทุนของธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง,งการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับทว่าคณะกรรมการด้านการเงินให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อนี่โจมพาวาพูดชัดๆเลยนะฮะว่า ว่าเรื่องเงินเฟอ้อนี่ซีเรียสมากทั้งเฟดเองเขาอ้างถึงการล็อกดาวน์ในจีนครับบอกว่ามีส่วนนะครับที่ทำให้สป라이ดเชนเนี่ยหยุดชะงักนะฮะเราก็จะส่งผลต่อปัญหาเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็ก็จริงนะครับเพราะว่าสป라이ดเชนเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจัยของเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะฮะเอ่อมันก็ส่งผลกระทบอย่าง ต่อเนื่องนะครับจากที่เราเล่ากันไปถึงเรื่องของน้ำมันปาล์มนะฮะที่ไม่ใช่น้ำมันเออ่ไม่ใช่น้ำมันดิบเนี่ยนะน้ำมันปาล์มที่เราไปกินเนี่ยนะฮะเอาไปทอดนู่นทอดนี่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันปาล์มมันไม่ใช่แค่เอามาทอดอย่างเดียวนะฮะมันไปใช้ในไบโอดีเซลด้วยนะฮะอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันอยู่ในของเยอะมากเลยฮะตั้งแต่สบู่ช็อกโกแลตบิสกิตเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะส่งผลต่อเรื่องต่อเงินเฟอ้อแน่นอนนะครับเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยแต่แปดจุดห้าเปอร์เซ็นในเดือนมีนาคมนะฮะซึ่งก็สูงจริงนะฮะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะมาคุณสุรัตน์แทนบุญนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการอุบุโซนฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ประเมินว่าแนวโน้มการขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดนะฮะ อาจจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เร็วกว่าที่คาดนะครับเพื่อดูแลเงินเฟ้อที่เร่งตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่สิบปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อความผันผวนในตลาดเงินผันเงินทุนที่เคลื่อนย้ายแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนของ emerging Market รวมถึงไทยด้วยนะครับเงินบาทไทยก็ก็สวิงเยอะนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัฐธรรมเนียดพิจารณาเรื่องของสุรภาพทางการเงินของไทยนะครับที่มีสัดส่วนที่ต่งประเทศน้อยนะฮะ ถ้าผมจำไม่ผิดเรามีนี่ต่างประเทศอยู่มันสักหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ยังมีทุนสำรองที่สูงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยธนาคารพาณิชย์เองค่อนข้างจะคือคือธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยตั้งแต่ปีสี่ศูนย์เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นรเบิดเลชั่นก็คอนเซอร์เวทีฟแต่แต่ตัวธนาคารเองก็คอนเซอร์เวทีฟนะครับเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นเราเจ็บนะนะ แต่ว่าบางประเทศน่ากลัวนะครประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกานะครับหรือแม้แต่ประเทศใหญ่อย่างแอฟริกาใต้เองนะฮะหรือว่าหลายประเทศในเอเชียใตย้นะฮะเอเชียใต้เนี่ยก,ก,ก็ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะครับคุณสุรัตบอกว่าความแข็งแร่งด้านเสถียรภาพของการเงินไทยเนี่ยทำให้ไทยยังมีสระในการดําเนินนโยบายการเงินได้ระดับหนึ่งนะครับโดยการดำเนินนโยบายการเงินของไทยเนี่ยจะมุ่งไปที่3เรื่องในกนันก็คือ การกำกับดูแลเศรษฐกิจให้โตอย่างต่อเนื่องการดูแลเงินเฟ้อแล้วก็รักษาเสถียรภาพทางการเงินนะครับคุณสกภพพันญานุกูลนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการอุตุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหากเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเร็วกว่าที่ตลาดคาดก็จะส่งผลให้เกิดภาวะเงินตึงตัวนะครับผ่านตลาดพันธบัตรต่างๆนะครับเช่นพันธบัตร10ปีของไทยตอนนี้มีการปรับขึ้นตามพันธบัตรสหรัฐแล้วไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ เราก็ดีในะหักดูกลุ่มพนันธบัตรอายุสั้น,นก็คือ 2- อถึงสาปีเนี่ยนะครับยังพบว่าของไทยเนี่ยยังไม่ได้ปรับตามนะฮะท่านผู้อำนวยการก็กล่าวไว้ว่าเชื่อว่าตลาดได้รับรู้แล้วว่าสปอเวอร์มาแน่นะครับแต่จะมาแบบจํากัดเพราะเศรษฐรกิจไทยพึ่งพาธนาคารพาณิชย์เยอะนะฮะผลกระทบจึงไม่เท่ากับ uh, ประเทศอื่นนะครับคุณรุ่งพรเริงพิทยานะครับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขนาเนี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยมีอยู่ระหว่างการทบทวนตัวเลขเงินเฟ้อของไทยนะครับหลังจากสถานการณ์ ด้านราคาพลังงานเปลี่ยนแปลงจากที่เคยคาดการไว้นะครับโดยคาดการว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถูกปรับขึ้นจาก1.7แต่จะอยู่ภายใต้กรอบ3อันนี้ขอใส่ความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงคิดว่าอันนี้เป็นการมองโลกในแง่ดีพอสมควรนะฮะเพราะว่าผมหวั่นใจว่ามันจะเยอะกว่านั้นนะฮะอะไรอย่างไรก็ดีนะคุณรุ่งพรก็กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังมองว่าตรางเงินเฟอ้อล่าสุดนะฮะ เดือนมการาคมที่ปรับขึ้นมาเป็น3.2 3%, 3เนี่ยเกิดจากปัจจัยสําคัญสองเรื่องก็คือราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง27%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ราคาเนื้อสัตว์เช่นเนื้อสุกรนะฮะหรือเนื้อโคนะปรับขึ้น22%จากปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในจากการสํารวจยังพบว่าการปรับขึ้นราคาสินค้ายังจํากัดอยู่แค่บางหมวดน,นะครับอืมอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าอัตราเงินเฟ้อม,มันจะอืมมันจะไม่ได้ ลงง่ายๆอย่าง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 ,างนี้หรอกนะคิดว่านะฮะเพราะว่าคือเราต้องมาต้องมาพิจารณาว่าที่จริงๆเราเนี่ยคือของมันขึ้นมันบางอย่างมันเป็น perceived inflation คือคนรู้สึกว่าเงินจะเฟอ้อก็เลยขึ้นราคาไปแล้วต่างๆนานาพวกนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะกลุ่ม Central Restaurant Group หรือว่า CRG เนี่ยก็ซื้อหุ้น50%าซนของชิงกันเซนซูชินะฮะ <c oughs> หรือว่าบริษัท The Food Selection Group ซึ่งอาบอกว่าผู้ก่อตั้งนี่ยังอายุน้อยมากนะครับทำกันมาไม่กี่ปีนะฮะแล้วก็ซื้อไป520ล้านบาทนี่เป็นหุ้น51%นะครับที่ c ี g ซื้อไปนั่นหมายความว่ามูลค่าของบริษัทคือประมาณพักพันกว่าล้านนิดๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีเขามีพอร์ตยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่ Central Restaurant Group ก่อนนะฮะ c เซ็นท Restaurant Group เนี่ยก็มี KFC บางส่วนนะเขาแบ่งกันหลายๆคนนะ KFC Pepper Lunch นะฮะชาบูตงโคโลสโตนครีมรีเดอร์เทอ r ์เรสโยชิโนยะโอโตยะเทนยะคาสึยะอร่อยดีสุกี้เฮาส์แล้วก็เกาหลูนะครับ,บรวมๆก,ก็เป็นหลักพันสาขานะครับอีกเจ้าหนึ่งขายใหญ่อย่างไมเนอร์นะฮะเดอะพิซซ่าสวอนเซนซิสเตอร์เดอะคอฟฟี่คาบปอนชอนนะครับปอ bon นชอ bon น bon นี่ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับเบนีฮานาเดลิวครีนแล้วก็บะเกอร์คิงนะครับ เซนคอร์ปอเรชั่นนะฮะอันนี้ก็เซนนะฮะตัมมัวนะะที่เราคุ้นๆกันอะ AKA on the table นะฮะแจวฮอนเฟอร์เขียงนะฮะชูนะคาร์นิวัลซูชินะฮะนี่ร้านนี้ผมก็ชอบกินนะฮะ M.K restaurant นะครับก็มี M.K ที่เป็น3 v a r i e t รีนะครับ M.K life M.K go นะฮะณสยามยาโยอินะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับ Food passion นะครับบาร์บีคิวพลาซ่านะฮะจุ่มแซ่บฮัตเรซัน สเปซแล้วก็ชานานะครับมัดแมนนะฮะมัดแมนก็คือเกรย์ฮาวน์บาสกินโรบินนะฮะดันกินโดนัทนะฮะโอปองแปงนะครับอนาเตอร์ฮาวน์กินเฮอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อ๋อต้องไม่ลืมโอชิกรุ๊ปด้วยนะครับโอชิกรุ๊ปก็จะมีโอชิในหลายๆวาร์ริที้นะครับซูกิชินะฮะแล้วก็โฮยุอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูนิดนึงก็คือว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ย อยู่ในเครือของของของเชนซะเยอะนะฮะอยู่ในเครือของเชนซะเยอะจริงๆไม่มีของ OR ด้วยนะ OR ก็มีร้านอาหารอยู่พอสมควรนะฮะหมายถึงว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาในในสคริปต์ของผมนี่นะฮะจริงๆผมน่าจะอยู่เรื่องโออาอ์จะดูโออเองก็ลงทุนในเรื่องของร้านอาหารเยอะพอสมควรจะมีเรือธงก็คืออเมซอนนะครับแน่นอนนะฮะเราก็จะเห็นเชนร้านอาหารเนี่ยคิดว่าใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยอะไรด้วยต่าง,าง,างๆนานานะครับที่ต้อง manage กันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับธุรกิจอาหารไม่ได้เป็นธุรกิจที่มาจิ้นเยอะเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ราคาของต่างๆมันขึ้นเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างขึ้นหมดใช่ไหมครอาหารนี่โดนหนักมากเพราะว่าวัตถุดิบขึ้นครับทุกอย่างเนะี่ยขึ้นทัทุกอย่างจริงๆนะครับก็ต้องดูติดตามต่อไปว่าทางเครือลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถรึงราคาหรือว่าเขาจะมีกลยุทธ์อะไรในการที่จะจัดการกับเรื่องของราคาต้นทุนสินค้าเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแบบมโหฬารจริงๆนะครับใน ช่วงนี้นะฮะ,ะนะครับก็เป็นข่าวรวมๆนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังคงต้องจับตามองต่อไปนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับผมคิดว่าน่ากังวลมากๆนะน่ากังวลมากๆอาอไม่รู้จะมีอะไรอีกนะครับตอนนี้เอาเอาแค่นี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วนะฮะเ,เรื่องของรัสเซียยูเครนก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเยอะเหมือนสัปดาห์อื่นต้องบอกงี้แต่ว่า การส่รบก็คือยังอยู่ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะฮะไ,ไ,ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรลดลงไปเลยนะครับอ๋อนะฮะปิดท้ายช่วนิดหนึ่งโค้งสุดท้ายนะครับของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วนะครับใครที่จะต้องตรวจสอบเรื่องว่าวันที่ยงที่อยู่อะไรต่างๆนาพวกนี้นะครับก็อย่าลืมไปตรวจสอบด้วยนะครับแล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ mm. ่งว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพราะนี่คือเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับจะต,ต้อง แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเสียสิทธิ์ไอ้พวกเวลาไม่ไปเลือกตั้งเขาจะมีเสียสิทธิ์ใช่ไหมก็ต้องไปแจ้งนะครับต้องไปแจ้งที่ที่เขตของท่านน,น,นะฮะแต่ว่าวันที่ยี่สิบสองเนี่ยก็อยากให้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับยี่สิบสองคือวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดวันเสราร์เนี่ยห้ามจําหน่ายสุรานะครับห้ามมีการเอ,อเรียกว่าปาร์ตี้ละกันนะ,ค,ะนะคือเพราะว่าเ,เป็นกฎหมายเลือกตั้งนะฮะเราก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานะครเรามีเมืองพัทยาด้วยนะครับนะฮะก็ ตามไปอีกเรื่องนึ่งคือว่าเราก็จะเลือกสกอ้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นเบอร์เดียวกับเผู้ว่านะฮะอย่าลืมอย่ากาผิดนะฮะเดี๋ยวบางคนมึนๆนึกว่าเป็นเบอร์เดียวกันไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะครับต้องไปดูว่าสกอที่ท่านจะเลือกท่านจะเลือกของกลุ่มไหนพักไหนต่างๆนะครับก็จะมีเบอร์ต่างหาออกมานะฮะเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับช่วงนี้หนักจริงๆนะฮะหนักทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เราเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ววางแผนการเดินทางกันดีๆด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับ Weekly Briefing ของเราเรา,เราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ Mission To The Moon Podcast Continue With Your Mission